มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ตกอยู่ในการขาดทุนนะครับรัชสมบัติเนี่ยทรงบอกเลยทั้งนี้เนื่องจากว่าในการสร้างชีวิตมนุษย์มานะครับพระองค์ก็ทรงให้เวลาแก่มนุษย์ฉะนั้นเวลากับชีวิตเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ถ้าหากว่าเราหมดเวลาบนโลกใบนี้ก็หมายถึงว่าชีวิตเราหมดนะครับถ้าหากว่าเราตายจบชีวิตก็หมายถึงว่าเวลาบนโลกนี้เนี่ยหมดไปแต่หลังจากนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลกหลังความตายเพราะว่าความตายไม่ได้เป็นจุดท้ายของชีวิตรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสวัสดีครับอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุรอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองทางโครงการอบรมผู้ใจสามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ติดตามเพจของโครงการนะครับการรู้จักอัลลอฮ์และก็การรู้จักตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ในฐานะผู้ที่มีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีเพราะนั้นเมื่อมนุษย์มีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติแล้วนะครับมนุษย์จะต้องรับผิดชอบอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพระองค์ก็ได้แนะนำได้บอกมนุษย์นะครับถึงวิธีการสร้างมนุษย์มาบอกถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของมนุษย์แล้วก็บอกให้รู้ถึงลักษณะคุณสมบัติของมนุษย์เอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้รู้จักตัวเองนะครับอย่างน้อยที่สุดมนุษย์จะต้องรู้ว่าอัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์มาแน่นอนครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างสิ่งใดมาแล้วพระองค์ก็จะต้องบอกถึงคุณสมบัติเหมือนกับมนุษย์นะครับเมื่อสร้างสิ่งใดมามนุษย์ก็จะต้องบอกได้ว่าสร้างสิ่งนั้นมาจากอะไรแล้วก็สิ่งที่สร้างมามีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแต่ว่าเรื่องชีวิตเนี่ยไม่ใช่วัตถุนะครับมนุษย์ไม่สามารถที่ให้ความรู้ได้นั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงบอกส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ตกอยู่ในการขาดทุนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงบอกเลยทั้งนี้เนื่องจากว่าในการสร้างชีวิตมนุษย์มานะครับพระองค์ก็ทรงให้เวลาแก่มนุษย์ฉะนั้นเวลากับชีวิตเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ถ้าหากว่าเราหมดเวลาบนโลกใบนี้ก็หมายถึงว่าชีวิตเราหมดนะครับถ้าหากว่าเราตายจบชีวิตก็หมายถึงว่าเวลาบนโลกนี้เนี่ยหมดไปแต่หลังจากนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลกหลังความตายเพราะว่าความตายไม่ได้เป็นจุดท้ายของชีวิตดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าวัลอัสรีอินนัลอินซานะลฟีคุสหมายถึงว่าพระองค์ทรงสาบานด้วยเวลาแล้วก็ใช้เวลาอัสรีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์คล้อยกันบางจะตกเพื่อเป็นการเตือนให้มนุษย์ได้รู้ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยทุกวันมนุษย์ก็เข้าใกล้ความตายซึ่งมนุษย์ไม่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองเนี่ยมีเวลาเหลือน้อยบนโลกใบนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันนะครับมนุษย์ก็อยู่ในการขาดทุนเพราะนั้นใช้ชีวิตอย่าให้ขาดทุนนะครับมีนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเนี่ยที่เรามีอยู่หรืออายุที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนกับน้ำแข็งนะครับที่เราเป็นพ่อค้าเราถืออยู่ถ้าเราขายน้ำแข็งได้หมดก่อนที่มันจะละลายนะครับเราก็ไม่ขาดทุนเราได้กำไรแต่ถ้าหากว่าน้ำแข็งที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราปล่อยให้มันละลายไปจนเหลือก้อนเล็กหรือว่าลายจนหมดไปโดยขายไม่ได้นะครับก็แน่นอนเราก็เป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับการใช้เวลาหรือใช้ชีวิตบนโลกนี้เช่นกันนะครับเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับและในคัมภีร์กุรอานอัลลอฮฺก็บอกเอาไว้นะครับว่าคนที่ยังไม่ขาดทุนนะครับก็คือผู้ที่ศรัทธาและก็กระทำความดีเพราะฉะนั้นเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ขาดทุนขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือมีความศรัทธาและก็กระทำความดีศรัทธากับการกระทำความดีเนี่ยต้องอยู่คู่กันเสมอเพื่อที่ว่าชีวิตเราจะได้ไม่ขาดทุนแต่ว่าการกระทำความดีนะครับมีหลายอย่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเอาไว้ด้วยครับว่าจะทำความดีอย่างไรตอนหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อจากนั้นนะครับว่าผู้ที่ตักเตือนกันนะครับซึ่งกันและกันด้วยสัจธรรมเตือนกันด้วยความจริงนะครับอะไรที่เป็นความจริงก็บอกกันแล้วก็เตือนกันนะครับตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความอดทนอันนี้เป็นวิธีการที่เราได้ทรงบอกให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีซึ่งมีมากมายนะครับศรัทธา
กระทำความดีการกระทำความดีอย่างน้อยที่สุดเราไม่สามารถจะทำอะไรได้มากมายเราก็สามารถตักเตือนกันในเรื่องของความจริงหรือความดีที่เราได้ส่งมาแล้วก็ตักเตือนกันด้วยความอดทนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเราไปตักเตือนเขาในขณะที่เขาทำความผิดเนี่ยเขาก็จะไม่พอใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับก็จำเป็นที่ต้องใช้เวลานะครับแต่การตักเตือนคนนะครับต้องใช้ความอดทนนะครับตักเตือนกันด้วยความหวังดีอย่างเดียวยังไม่พอแต่ต้องตักเตือนกันด้วยความอดทนซึ่งบรรดานบีทั้งหลายนะครับก็ได้แสดงแบบอย่างให้เราได้รู้ยกตัวอย่างเช่นนบีนูห์เนี่ยนะครับพยายามตักเตือนผู้คนเป็นระยะเวลาถึง950ปีนะครับแต่ว่าการตักเตือนกันด้วยสัจธรรมการตักเตือนกันด้วยความอดทนเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่สูญเปล่านะครับพระองค์จะตอบแทนให้แก่เราในฐานะที่เรามีความศรัทธาเรากระทำความดีแล้วทำตามที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้นะครับฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับค่ำคืนนี้ในเดือนรอมฎอนคิดว่าซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองนะครับเป็นประโยชน์กับท่านผู้ติดตามไม่มากก็น้อยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปในวันข้างหน้าครับซอมอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ